เมื่อคืนนี้ฉากล้มทำได้ไหมเดี๋ยวพี่จะให้เบนซ์เล่นด้วยนั่นไงนี่คือช็อตละครนี้มันยากมากคือคนเรามนุษย์คือในชีวิตจริงมันมีไหมพลอยที่มันจะล้มตุบลงไปแล้วเพิกอย่างนี้พอดีเนี่ยไม่มีก็ไม่รู้ก็ไม่รู้มันก็อาจจะไม่มีแต่ว่ามันก็เป็นฉากที่แบบชวนแบบอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เห็นความไร้กาศจะลองล้มดูไหมใครล้มทับใครล่ะฮะนี่ไงเบนซ์ไม่ไหวนะคือหนูตัวใหญ่มากไม่ไหวท่านผู้ชมฮะวันนี้พลอยมาปล่อยเขาตีกันไปก่อนกระดัดมาแต่ความจริงมีภาพยนตร์คุณภาพจากค่ายเพื่อนของเราค่ะก็คือ GTS นะฮะสร้างปรากฏการณ์ก่อนหน้านี้คงจะจำกันได้ที่มากนี่คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงซึ่งพลอยเล่นแล้วก็ฉีกบทบาทเป็นอย่างยิ่งใช่ไปเจอพระเอกอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นครูคนก่อนที่นี่นี่คือคุณบี้ครับครับคุณบี้ครับผมพยายามเรียกชื่อทำไมจะย้ำทำไมชื่อเขาเพราะน้องบี้กับบี้โชว์เสื้อนิดนึงครับพอดีพี่หนาวโอ้ยใส่มาเหมือนกันหรอครับคุณเอกราชสกิดหลังผมทำไมไม่ใช่เหรอนี่มาผมหลบดีกว่าดีใจอ่ะน้องบี้มารายการเราจริงเห็นไหมนี่ไงบี้เคยมาอ่านข่าวใช่ป่ะข่าวนี้ครับโอเคเขาเห็นแล้วพอแล้วตอนนี้หายหนาวแล้วเรื่องคิดถึงวิทยาครับคิดถึงวิทยาครับไปโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่ไหนโรงเรียนกลางน้ำครับโรงเรียนกลางน้ำอยู่ที่กลางเขื่อนเขื่อนหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นโรงเรียนยิงใช่ไหมอะไรครับชื่อโรงเรียนนี่ยิงใช่ไหมชื่อโรงเรียนนี่คือชื่อโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาแล้วนี่คือชื่อหนังครับหนังเรื่องคิดถึงวิทยาเอาใครชื่อวิทยาไม่มีไม่มีไม่มีชื่อวิทยาครับไม่มีเป็นหนังเกี่ยวกับความคิดถึงครับแต่ว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีที่สุดจะมาตั้งชื่อหนังค่ะก็เลยชื่อว่าคิดถึงวิทยาอ๋อตอนแรกถูกหลับพี่อ่ะคนนึงอ่ะเข้าใจว่าบี้ต้องชื่อวิทยาแน่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นชื่อโรงเรียนคือผมชื่อครูสองผมชื่อสองนี่คือชื่อครูแอนครับครูสองก็ครูแอนครูครับแล้วก็ทำแล้วในเรื่องไปเจอกันได้ยังไงคะคือผมเป็นจริงๆเป็นนักมวยปล้ำครับแต่ว่าชีวิตพลิกผันก็เลยได้ไปเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนกลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กๆ6-7 ขวบเรียนคนละชั้นกันก็ไปโรงเรียนแบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมอยู่ได้นี่คือไดอารี่นี่ที่ครูแอลเขียนเอาไว้แล้วเราก็รู้จักการผ่านไดอารี่คนกำกับเนี่ยคือคนที่ทำซีซันเชนใช่คุณนิติวัฒน์นะฮะตึงในผู้กำกับแฟนฉันอะแล้วก็ทำซีซันเชนซึ่งเป็นหนังแนวไหนคงจะรู้กันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงพี่ยังไม่ได้บอกเป็นยังไงคะก็นี่ไงพี่น้องพี่เล่าเมื่อกี้คือเรื่องมันจะแบบมันเหลือเชื่อเขาบอกมันเป็นเรื่องจริงคือชายคนหนึ่งไปที่แห่งหนึ่งแล้วไปเจอไดอารี่เล่มหนึ่งอ่านไดอารี่แล้วเกิดความหลงรักคนเขียนไดอารี่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงของเพื่อนพี่แกงเลยครับเรื่องจริงเหรอเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงสรุปคือในเรื่องไม่ได้เจอกันเลยหรือเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปติดตามครับคือพี่เก้งเขาได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนของเขาครับคืออยากรู้ว่าเอาสรุปสองคนนี้รักกันด้วยแดรี่กันได้เจอกันให้หนังเขาได้ฉายมากอยากรู้ยังไงถ้าบอกก่อนพี่บอกคือเป็นเรื่องจริงๆของพี่เก้งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนเขาก็คือเป็นพนักงานในออฟฟิศนี่แหละครับแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่โต๊ะแห่งหนึ่งแล้วไอ้โต๊ะนั้นน่ะมีผู้หญิงคนนึงเขียนไดอารี่ทิ้งไว้ก็เลยไปอ่านเจอแล้วก็หลงรักแล้วตอนนี้ก็ได้แต่งงานกันไปแล้วหลงรักกับไดอารี่เนี่ยจะไดอารี่เล่มนั้นครับทำไมชีวิตรักจะแตกต่างจากของเธอกับบิ๊กไม่ได้เหรอไม่ใช่หนูแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือสมัยนี้คงยากแล้วที่จะแบบว่าอ่านไดอารี่มันแสนจะโรแมนติกครับถ้าเป็นยุคนี้มันก็ต้องเป็นอาจจะไปอ่านเฟซบุ๊กอะไรอะไรอย่างนี้ใช่แล้วไปหลงรักกันนี่ครับคุณไม่เคยทำหรอไม่เคยผมเขียนทิ้งไว้ดีแล้วไม่มีใครเจอดีแล้วไม่มีใครเจอแดรี่บอกแดรี่เขาเขียนไม่มีคนเจอคือเขาชอบดีของเขาใช่ไหมพี่คุณเข้าใจผิดมันคงมีคนเจอแต่ทิ้งไม่ได้ไม่เอาทิ้งมันพลอยเคยเขียนแดรี่ไหมชีวิตจริงเคยแบบว่าเขียนตอนเด็กๆอะค่ะแบบว่าแนวแบบบ่นๆพร่ำๆมากกว่าอะไรเงี้ยพอโตมาก็รีบไปทำลายซะอาจจะเป็นอันตรายคือเด็กๆมันก็เขียนอะไรแบบตามเด็กๆตามเด็กๆวันนี้ไปเจออะไรมาแอบรักคนนู้นคนนี้วันนี้เอาสติ๊กเกอร์หัวใจไปแปะหน้าอกเขาด้วยไอ้อะไรอย่างเงี้ยตามเด็กๆเพราะฉะนั้นเรื่องคิดถึงวิทยาเป็นหนังแนวสนุกสนานโรแมนติกในฐานะคนที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นคนที่โรแมนติก
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพลอยดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วอบอุ่นสบายสบายแล้วทำไมจ้องหน้าเขาทำไมล่ะพี่ยุทธเขินเลยเขาจ้องหน้าพี่นี่เกรงเขินเลยสัมภาษณ์น้องก็ไปยืนมองอยู่เขาก็จะต้องมองใกล้เขาจะเป็นยังไงดูอ่ะยุทธเลยคนพิเศษนะยืนสักใกล้เลยดูเพราะฉะนั้นคู่นี้เคยเจอกันไหมในละครหรือในหนังในหนังต้องติดตามครับติดตามไม่หมายถึงทำงานด้วยกันหนังเรื่องอื่นอ๋อในเรื่องอื่นที่จะเจอนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เจอกันตามงานประกาศรางวัลตามงานเล็กๆน้อยๆสวัสดีทักทายครับหนังร่วมงานครั้งแรกบี้เป็นยังไงพลอยบี้เป็นคนน่ารักอบอุ่นมากพี่ถามถึงการแสดงแสดงดีมากแสดงดีมากจริงๆพี่คือเขามีเสน่ห์ในแผ่นฟิล์มมากๆค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่บี้ได้มาแสดงภาพยนตร์แล้วก็เขามีเสน่ห์ในหนังมากแบบตอนแรกพอยเล่นพอยก็มองเขาอุ๊ยโอเคนะแต่พอยิ่งดูตัดต่อยิ่งมาโหหลงรักผู้ชายคนนี้เขาน่ารักอบอุ่นดูเล่นฮะเฮ้ยเออดูเป็นแบบเขามารับบทบาทใหม่ได้ดีมากค่ะดูแล้วรู้สึกชอบเขาเล่นคือพี่เคยเห็นเขาเล่นละครเวทีใช่ค่ะไม่มาร้องเพลงเต้นต้นนี่สุดยอดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหนังเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนมากครับคือเวลาเป็นหนังเนี่ยคนดูมันจะไม่เหมือนละครคนดูจะอยู่ในจอแล้วจะดูละเอียดมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพิสูจน์ให้ดูเป็นพิสูจน์ให้หน่อยผมพิสูจน์นะได้ผมต้องยืนเฉยแล้วถูกจู่โจมใช่ไหมโอ้ง่ายผมชอบเลยถามซะไม่ต้องทำนะครับทำหน้าพิสูจน์ทำหน้าพิสูจน์ครับหันไปทางกล้องโหต้องทำหน้าหล่อยากหน้าที่สุดหน้าเฉยๆแล้วก็ได้เฉยครับเผยปากนิดๆปังกระต่ายปังกระต่ายให้ห้อยนี่ไม่ใช่พี่สุดนะไม่เอาลองดูนี่มันพี่รุดเมื่อกี้ดีใจอ่ะคุณพี่รุดดีใจได้เป็นพี่สุดจะโดนแหมโดนจู่โจมอ่ะขอคิดบทก่อนนะตึก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 อันนี้แล้วกันไหนบอกว่ารักกันสิคะก็รักไงรักก็เรียกกันว่าที่รักสิจ๊ะที่รักที่รักจู่โจมพี่เลยเห็นมั้ยนี่เวอร์ชั่นฮาร์ดคอร์เลยไม่เคยมีคนฮาร์ดคอร์กว่าพี่เคยกันมั้ยก็ความจริงจุดเด่นของพี่สุดพี่จะสอนให้ยังไงครับพี่ยังไงคะจุดเด่นของหน้าพี่สุดคุณเอกราชคือหน้าตอนเขินเขาจะมีเสน่ห์มากไหนพี่ตอนทำหน้าเขินแบบผู้หญิงพูดอะไรแล้วเขินอ่ะได้ครับงั้นผมเป็นพี่สุดใหม่หน้าเขินเขินกราชคะกระหลัดก็นี่เขินแล้วจริงอ่ะนี่เขินเหรอแหมกระหลัดก็ถามอยู่ชอบใกล้น้องอ่ะเบนถามต่อถามเรื่องหนังดีกว่าเอาต่อสิคือหนังกลับไปเรื่องหนังน้องน้องไม่ได้น้าวคอยดูฮะขนตั้งอุบาทมากอย่างสิไปถอนขนมาเมื่อไหร่เนี่ยหนังไก่ขึ้นอาการมันเย็นถามเรื่องหนังดีกว่าเขาก็บอกว่า2คนนี้เนี่ยเรียกว่าไปถ่ายเป็นโรงเรียนกลางน้ำแต่ว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่ไปเป็นเลยค่ะต้องไปเรียนพี่เบนเรียนว่ายน้ำเลยเหรอใช่เพราะว่าจริงๆพลอยเป็นโรคกลัวน้ำมากนี่ชีวิตจริงอยู่ในเรื่องไม่ใช่สุนัขบ้านะชีวิตจริงเหรอคือว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นนะศูนย์เลยค่ะลอยตัวก็ไม่ได้เฮ้ยคือไม่ได้ยากมากนะถ้าอายุไม่ใช่อายุตัวขนาดนี้แล้วตัวเหมือนพี่ไล่กันหนูเกินจะไปหัดว่ายน้ำมันยากมากอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยยากไหมยากค่ะคือมันเป็นคนที่แบบตอนแรกเนี่ยพอเขาบอกว่าต้องพลอยต้องเรียนว่ายน้ำนะคำตอบแรกก็คือไม่พี่ไม่เล่นไม่ยอมไม่ยอมเลยมันไงก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยกลัวเนาะจนตอนหลังเขาก็เรียกไปคุยเรื่อยๆจนยอมก็ได้แล้วก็ไปเรียนว่ายน้ำอย่างจริงจังอะค่ะก็เอาจนได้เอาจนได้เราพยายามจนได้เลยเพื่อนหนังของเราเราต้องสู้อะไรเงี้ยเพราะมันจะมีฉากนึงที่พี่ต้นเขาบอกกับพลอยกับบี้ว่ามันเป็นฉากที่พี่ฝันเอาไว้นะพี่อยากให้พี่กับบอยพี่กับบี้กับพลอยเนี่ยบอยไหนอะเอ้ยพี่กับบอยสลับกันอะไรบี้กับบอยค่ะขอโทษค่ะยังเช้าอยู่ฮะค่ะบี้กับพลอยแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นฉากในความคิดของพี่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยพี่จะดีใจมากพี่ตรงว่ามันยากก็เป็นซีนที่เห็นในน้ำค่ะดำน้ำที่เห็นอยู่ในน้ำอยู่คู่กันอะไรนี่เธอหัดว่ายน้ำใช่แล้วต้องไปดำน้ำอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเก่งมากตอนนี้เป็นแล้วค่ะก็ขอบคุณ GDS ทำให้พลอยว่ายน้ำเป็นเป็นของขวัญที่ดีมากเมื่อก่อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะส่วนด้านว่ายเก่งอยู่แล้วหรือยังไงผมว่ายพอได้ครับว่ายเหมือนมวยวัดงูปลาปลาแต่ว่าตอนพี่ต้นบอกให้ไปว่ายน้ำก็โอเคสบายๆแต่เขาบอกว่ามันต้องว่ายหงายนะฮะผมว่าอ้าว
ทำไมต้องไหว้หงายอ่ะพี่อยากได้ภาพที่เห็นในทีเซอร์ไม่ใช่ครับเป็นไหว้คู่กันไปส่วนผมเนี่ยเป็นตัวหงายแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวคว่ำซึ่งในจินตนาการคุณสรยุทธ์ลองคิดดูครับผู้หญิงก็เป็นตัวหงายผู้ชายก็เป็นตัวคว่ำใช่ไหมหงายแล้วผู้หญิงไม่เที่ยวหงายเขาจะดูความสวยงามของภาพที่มันมาคู่กันอะไรเนี่ยมันได้ดูสวยงามผมก็เลยต้องไหว้เป็นตัวหงายพี่พลอยก็เลยเป็นตัวคว่ำบนก็คุณว่ายน้ำเป็นมาก่อนครับแต่ว่าในระบบสารระบบของประเทศไทยการว่ายน้ำหงายนี่ไม่มีนะครับในน้ำในน้ำในน้ำหงายอะค่ะในน้ำหงายไปเรื่อยๆนี่ไงเอาอีตานี่ไปนี่ไงหงายแน่นอนอืดกันคือพี่เนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเอ้าเป็นเลยจริงปะเนี่ยต้องเล่นหนังต้องเล่นหนังค่ะพลอยสอนให้หน่อยดิได้ค่ะพี่เนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเคยพยายามมาหลายครั้งแล้วครับเป็นภาพที่น่าเกลียดมากขาปัด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 มันยากไหมมันยากขาปัดปัดปัดไม่แพ้กันค่ะพี่แต่ว่าเขาจะมีเทคนิคการสอนอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหง่ายมากทำได้อยู่แล้วสบายคือถ้าพลอยสอนเนี่ยทุกอย่างจบพี่ต้องทำได้จริงไหมนี่ไงนี่ไงแต่กลับมาตกลงในการคว่ำการหงายของคุณเนี่ยมันออกมาเป็นภาพที่สวยงามขนาดไหนสวยมากอยากให้ดูสวยมากสวยมากครับจริงๆภาพในทีเซอร์นะในเทรลเลอร์เมื่อกี้มีครับไหว้คู่กันไปสวยมากเป็นภาพที่สวยนี่ถ่ายใต้น้ำที่นั่นเลยป่ะใต้น้ำคือมีถ่ายข้างบนเนี่ยถ่ายที่เขื่อนจริงแล้วก็ถ่ายใต้น้ำมีถ่ายที่ X Studio ครับสตูดิโอ X Studio ไฮโซอ่ะครับผมเขามีน้ำให้ถ่ายด้วยเป็นสตูดิโอใหญ่มากเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ข้างในค่ะแล้วก็มีห้องถ่ายทำที่แบบเชื่อมติดกับสระว่ายน้ำใช้ได้นะคุณสรยุทธ์เลิศเดี๋ยวงานว่ายน้ำนี่เดี๋ยวขอสาวไปขอใช้บริการหลังจากพูดเรื่องหนังแล้วขอรบกวนถามน้องบีนิดนึงเรื่องเขาจะไปบอร์ดเวย์อะไรได้ไหมได้อยากรู้ว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาได้สัก 4-5 วันครับก็ล่าสุดก็ไปเล่นให้กลุ่มนักลงทุนที่อเมริกาดูอะไรเงี้ยคนก็ชอบมันเยอะครับตอนนี้ก็รอฟีดแบคตอบรับว่าจะมาลงทุนกับเราไหมคนลงทุนเยอะไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนลงทุนเยอะแล้วก็กระแสตอบรับดีนะก็จะไปเล่นนอกเมืองก่อนอาจจะเป็นแบบซานฟรานหรือว่าซีแอตเทิลอะไรเงี้ยแล้วค่อยถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับดีค่อยกลับมาที่บรอดเวย์ครับต้องแสดงความชื่นชมไปอีกขั้นหนึ่งส่วนคนนี้ขึ้นหิ้งแล้วยังหิ้งอะไรคะพูดคำว่าขึ้นหนูเสียนึกว่าขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นยังรู้แหมหวานออกขนาดนั้นท่านนี้งานนี้เป็นงานชิ้นสำคัญของพลอยอีกชิ้นหนึ่งใช่แต่ยังมีงานต่อไปอีกงานต่อไปอีกละครอะไรอีกตอนนี้ก็ยังรออยู่ค่ะยังรออยู่ทุกอย่างยังไม่ลงตัวยังไม่พร้อมผู้จัดเห็นแล้วรีบเลยรีบเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายพลอยฝากก็แล้วกันกับทุกผู้ชมเชิญนะจะเป็นหนังก็ได้จะเป็นกระดาษก็ได้ค่ะก็คงฝากไว้ทั้งสองอย่างเลยนะคะกับหนังก่อนTeacher Diary หรือว่าคิดถึงวิทยานะคะ20มีนาคมนี้ค่ะทุกโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละครนะคะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยสามีติตานะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ